ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 MHz สถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุเมจิกเวฟสถานีวิทยุไวฮาร์ดและสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะสวัสดีค่ะคุณดาเลศนะคะก็วันนี้เป็นอีกวันนึงที่เจอกันเมื่อวานไม่ได้เจอกันเพราะว่าเป็นวันพระค่ะโหเมื่อวานทั้งวันเลยค่ะพี่หมอพอเริ่มสลบแล้วบอกอาจารย์หลับไม่ตื่นเลยหลับสนิทเลยม้วนเดียวจบเลยนะคะเมื่อวานพอดีว่าเป็นวันเกิดเพื่อเป็นเกิดเพื่อนนะตอนสมัยที่เรียนเด็กๆนะที่BBC ก็เป็นเพื่อน30กว่าปีแล้วค่ะวันเกิดนี่ก็เลยบอกเพื่อนว่าพอดีเรามีโครงการศีลอุโบสถสัญจรนะสิปกติเขาจะให้เลี้ยงที่วัดภูจวงเนี่ยแหละค่ะใครจะสลบแล้วใช่ไหมสวัสดีค่ะคุณเชาสวัสดีค่ะคุณดาเล่อีกครั้งนึงอนุโมทนาบุญคุณชาวด้วยพี่ส่งกำลังใจช่วยตลอดนะคะเป็นกิจกรรมของคุณชาวที่ดีๆตลอดเวลานะคะเสียสละมากเลยค่ะครอบครัวก็น่ารักนะคะต้องเอาตัวเองไปเสียสละอยู่ในถิ่นทุรกันดารต่างๆนะคะเป็นกำลังใจให้ดูแลตัวเองดีๆด้วยนะคะทีนี้เนี่ยเมื่อวานก่อนที่จะมาโครงการศีลอุโบสถสัญจรเนี่ยเพื่อนก็บอกว่ามันเกิดพอดีเลยพุทธีก็จัดให้เขาละค่ะจะคือเตรียมเป็นสะพานบุญให้ก็เลยเอาไปด้วยเอาโครงการเลี้ยงอาหารไหนๆก็มีผู้ปฏิบัติธรรมมากันหลายท่านแล้วอะไรแล้วก็เลยนำทำก๋วยจั๊บน้ำใสนะคะแล้วก็น้ำปานะต่างๆนะคะแล้วก็มีของไปร่วมกิจกรรมต่างๆหลายๆอย่างก็รู้ล่วงไปด้วยดีโครงการเนี่ยคือตั้งแต่เช้ามานะคะที่ทำตื่นขึ้นมาก็ทำเตรียมอาหารกันล้อหมุนตีห้ากว่าต้องอย่างต้องเสร็จหมดแล้วอะตีห้ากว่าเสร็จคิดดูกันตื่นกี่โมงแล้วไปถึงปุ๊บเนี่ยก็ต้องไปตั้งน้ำอีกตั้งอะไรกันเอาของลงกันลงเสร็จปุ๊บตัวเองก็มีหน้าที่เป็นช่างเทคนิคด้วยถ่ายทอดสดออกอากาศวิทยุถ่ายทอดสดเสร็จช่างเทคนิคเสร็จปุ๊บก็พอเขาทานข้าวกันก็สอนกรรมฐานต่ออีกบรรยายต่อกรรมฐานต่อทั้งช่วงเช้าแล้วก็ช่วงบ่ายคือกิจกรรมแน่นทั้งวันค่ะนะคะก็เลยถามว่าเหนื่อยไหมดีใจค่ะขออนุโมทนาบุญกับญาติธรรมที่มาเจอกันไม่ว่าจะเป็นวัดบ่อน้อยแล้วก็ญาติธรรมวัดมีมาจากวัดบ่อน้อยกับวัดสนำมาจากสนำแล้วก็ญาติธรรมทางตลาดบ้านไร่ที่เป็นผู้ปฏิบัติธรรมตลาดบ้านไร่ทุกท่านมันเป็นกิจกรรมที่ทำให้เราเนี่ยมาเจอกันปกติเนี่ยเราทำบุญกันก็ต่างคนต่างทำมันขาดพลังอะค่ะวันดีคืนดีเนี่ยมันต้องมีการรวมตัวกันบ้างในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธเนี่ยนึกถึงคำที่พระเจ้าท่านพระองค์ทรงตรัสกับมารเนี่ยเขามีหน้าที่ที่จะกำจัดความสุขมารเนี่ยเขามีหน้าที่กำจัดความสุขค่ะแล้วทีนี้มารเนี่ยแพ้พุทธเจ้าพุทธเจ้าชนะมารแต่มารก็ยังไม่ที่จะไม่ละเลิกความพยายามก็กลัวคนอื่นเนี่ยจะชนะมารแบบพระพุทธเจ้าก็มีวิธีด้วยอาศัยความเมตตาที่เป็นมหากรุณาธิคุณของพุทธเจ้าช่วยเหลือผู้อื่นแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยทุกคนก็มีกรรมเป็นของตัวเองมารไปทูลสิ่งที่พุทธเจ้าเนี่ยยังหนีอำนาจมารไม่ได้อยู่เรื่องนึงซึ่งมันเป็นชาติสุดท้ายก็คือจะบอกว่ามารก็ไม่ได้เพราะว่าพุทธเจ้าชนะมารแล้วถึงพระพุทธเจ้าจะต้องเสียชีวิตหรือสิ้นพระชนหรือปรินิพพานก่อนที่จะปรินิพพานพระพุทธองค์ไม่ได้ทุกข์กับเรื่องของความตายแล้วแต่ว่ามันเป็น
มันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นวิบากเก่าของสังสารวัฏที่จะต้องเกิดมาแล้วก็จะต้องตายมารก็จึงมาทูลขอพุทธเจ้าว่าพระองค์เสด็จปรินิพพานเถอะก็บรรลุแล้วนี่จะอยู่ทำไมล่ะอะไรประมาณเนี่ยบรรลุแล้วจะอยู่ทำไมพระพุทธองค์ก็ทรงรับคำแต่เราเนี่ยจะปรินิพพานแน่ๆเพราะทุกคนเนี่ยหนีความตายไม่ได้แต่เราขอให้เราเนี่ยสถาปนาหรือตั้งพระพุทธศาสนาของเราเนี่ยให้มั่นคงซะก่อนก่อนที่เราจะปรินิพพานเนี่ยเราขอพุทธศาสนามั่นคงซะก่อนคือพระพุทธบริษัททั้งหลายเนี่ยมั่นคงทีนี้ก็มีคำจำกัดความคำว่ามั่นคงของพุทธเจ้าว่าคำจำกัดความเนี่ยคือ1พระสัทธรรมคือ1ปริยัติที่เรากำลังฟังกันอยู่นะคะเรียกปริยัติความเข้าใจตามหลักโอวาทปฏิโมกความเข้าใจอริยสัจ4ความเข้าใจอริยมรรคมีองค์8ท่านญาติธรรมฟังแล้วรู้สึกยังไงบ้างถ้าฟังแล้วรู้สึกว่ามันห่างไกลแสดงว่าพุทธศาสนาของเราอันตรายแล้วนะถ้าฟังอริยสัจ4ฟังปฏิจจสมุปบาทฟังอริยมรรคมีองค์8แล้วมันรู้สึกว่าไกลตัวมากเลยมันไม่ใช่เรื่องของเรานี่อันตรายสำหรับพุทธศาสนาแล้วปริยัติไม่ตั้งมั่นแล้วค่ะปฏิบัติมันเป็นไปไม่ได้เลยที่การปฏิบัติจะตั้งมั่นถ้าปริยัติไม่ตั้งมั่นปฏิบัติก็เป็นไปไม่ได้จะมาของฉันของเธอของเราของเขาเนี่ยไม่มีในโอวาทปฏิโมกข์พุทธเจ้าทรงทำให้เป็นหนึ่งเดียวแล้วคือละความชั่วทำความดีทำใจให้ขาวรอบแล้วความชั่วคืออะไรความดีคืออะไรขาวรอบคืออะไรชัดเจนค่ะเราจะเอาของเราเป็นที่ตั้งไม่ได้ฉันพอใจของฉันแค่นี้ไม่ได้มันต้องเป็นหลักของพุทธเจ้าและปฏิเวทคำว่าพระสัทธรรมตั้งมั่นเนี่ยก็คือปริยัติปฏิบัติปฏิเวทเนี่ยต้องครบอย่างที่ได้คุยว่าถ้าสมมุติว่าถามว่าปฏิจจสมุปบาทคืออะไรถามว่าอริยสัจ4คืออะไรถามว่าอริยมรรคมีองค์8คืออะไรแล้วเราบอกว่าไม่รู้จักแล้วเราจะปฏิบัติยังไงอันนี้แหละค่ะคือความตั้งมั่นหรือไม่ตั้งมั่นทีนี้กลับมาที่โครงการเนี่ยพุทธบริษัทเองเนี่ยมีการรวมตัวกันเนี่ยมันถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเรากำลังทำให้พระพุทธศาสนาตั้งมั่นขึ้นต่างคนต่างทำมันไม่ความไม่สามัคคีไม่ทำให้อะไรเจริญเลยแต่ความสามัคคีต่างหากที่ทำให้ทุกอย่างมันดีขึ้นความรักกันอะมันแปลกอยู่อย่างหนึ่งจากอายุที่มากขึ้นต้องบอกแบบนั้นสวัสดีค่ะอาจารย์ดุสิตอายุที่มากขึ้นมันจากเส้นทางที่เดินมาตลอดชีวิตเนี่ยมันมองเห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกก็คือคนเราเนี่ยตอนที่มันลำบากด้วยกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการก่อตั้งสร้างรากฐานอะไรก็แล้วแต่หรือทั้งครอบครัวมันมีความอดทนมันมีความศรัทธามันมีความต่อสู้บากบั่นด้วยกันมาตลอดเลยตอนที่ไม่มีใครนะแต่พอมันเริ่มมีคนเข้ามาในขณะที่เจริญแล้วมากอบโกยชื่อเสียงมากอบโกยความดีความชอบหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะแตกแยกค่ะมันจะไม่สามารถที่จะรักษาความดีเอาไว้ได้มันเป็นอย่างนั้นจริงๆสวัสดีค่ะพี่ต๋อมสวัสดีค่ะขอโทษนะคะคุณอ่านไม่ออกกลัวอ่านผิดนะคะทีนี้เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเจอมาตลอดเลยค่ะตอนที่เราลำบากอยู่ด้วยกันเนี่ยตอนที่มันยังไม่มีใครอ่ะคือคนที่จะเสียคือตอนลำบากเนี่ยมันคือตอนที่เสียสละต้องเสียสละแรงกายเสียสละแรงใจเพราะว่าตอนที่มันยังไม่เจริญรุ่งเรืองกับความศรัทธาของคนยังน้อยอยู่เนี่ยมันจะต้องเหนื่อยมาก
มันต้องเสียสละแรงกายเพื่อจะทุ่มเทเพราะมันไม่มีใครช่วยต้องเสียสละแรงใจมากต้องต่อสู้กับความไม่เข้าใจของคนอื่นแต่พอวันหนึ่งที่มันมีชื่อเสียงสวัสดีค่ะคุณธรรมรสวันหนึ่งมันมีชื่อเสียงมันมีการยอมรับขึ้นมาเนี่ยคนกลุ่มหนึ่งก็จะเริ่มไหลเข้ามาว่าไปแล้วก็คือเขาก็มีบุญด้วยแหละเข้ามาตอนที่มันสบายแล้วแต่เขาไหลเข้ามาพอไหลเข้ามาปุ๊บเนี่ยเขาจะไม่ได้มองเห็นกลุ่มก่อตั้งหรือกลุ่มเก่าว่ามีความหมายมันจะเป็นแบบนั้นเขาจะมองไม่เห็นค่ะเข้ามาปุ๊บก็จะมาอย่างงั้นอย่างงี้อย่างโง่นอะไรเงี้ยที่ผ่านมานะคะในอดีตแล้วด้วยความที่ว่าตัวเองจะเอาตรงนี้เป็นบทเรียนด้วยค่ะบางทีเราก็ลืมเพราะเราก็ต้องการคนที่มีความเก่งขึ้นไปเรื่อยๆเราก็เลยลืมไปว่างานมันโตแต่ศักยภาพของคนที่เป็นพื้นฐานเราแรกๆเนี่ยเขาไม่ถึงในเมื่อเขาช่วยเราไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องให้เกียรติเขาอยู่ดีอันนี้คือบทเรียนนะคะที่เราผ่านมาแล้วเจอคนอื่นเขาทำกันมาเราเลยพยายามที่จะรักษาคนเก่าที่ศักยภาพไม่ถึงงานใหม่ของเราที่มันต้องใช้คนที่มีคุณภาพขึ้นมันเป็นแบบนี้ทุกที่เลยพอมันมีชื่อเสียงขึ้นมาปุ๊บคนเข้ามาเนี่ยต่อยอดอะยังไงก็ได้อยู่แล้วเพราะมันมีแล้วอะเครดิตทางสังคมอะไรต่างๆพอมีปุ๊บก็เริ่มแตกความสามัคคีค่ะชิงดีชิงเด่นกันแล้วไปไหนไม่รุ่งเมื่อใดก็แล้วแต่เมื่อมีความแตกแยกเกิดขึ้นมาภายในความเจริญจะเริ่มยากแล้วอยู่ที่บารมีแล้วค่ะคราวนี้ของผู้นำว่าผู้นำเนี่ยจะมีความเข้มแข็งมีความหนักแน่นแค่ไหนแล้วก็มองสิ่งแวดล้อมทะลุขนาดไหนเพื่อที่จะก้าวข้ามปัญหานี้ไปอันนี้เป็นเรื่องของสังสารวัฏนะคะคือทุกคนต้องเจอทุกสังคมค่ะเป็นอย่างนี้หมดเลยแต่อยู่ที่ว่าบารมีใครเนี่ยจะสามารถที่จะผ่านอุปสรรคของตัวเองไปได้มากแค่ไหนถ้าไม่ผ่านก็ไม่ได้แปลกอะไรมันก็แสดงถึงศักยภาพของเราเราก็ต้องพัฒนาตัวเองก็เราเคยจะได้ยินคำนี้ไหมคะผิดเป็นครูสวัสดีค่ะแม่น้องบอลผิดเป็นครูครู ผิดเป็นครู คือถ้าเกิดศักยภาพเราไม่ถึงเนี่ยมันก็ต้องมีความผิดพลาดอยู่แล้วเราก็เอาความผิดนั้นเป็นครูเราจะไม่ลงโทษตัวเองค่ะว่าเราเกิดมาโง่เราเกิดมาไม่รู้เรื่องอะไรเราไม่มีใครเกิดมาแล้วฉลาดเลยแต่ถ้าเกิดคนฉลาดเลยเกิดมาก็ต้องอนุโมทนาบุญกับความเก่งความฉลาดของคนอื่นเขาอย่าไปอิจฉาขาดทุนอีกอิจฉาความเก่งอิจฉาความฉลาดของคนอื่นนี่ถือว่าขาดทุนมากคุณจะไม่ได้เรียนรู้สิ่งที่เขาเป็นทีนี้กลับไปที่พระพุทธเจ้าสิ่งหนึ่งที่พระพุทธองค์เนี่ยมารเนี่ยมาทูลถามพระพุทธเจ้าว่าเมื่อไหร่เนี่ยพระองค์เนี่ยจะปรินิพพานนะจะปรินิพพานมารก็เลยฟังพอตอนที่พระสัทธรรมเนี่ยตั้งมั่นแล้วก็คือพระพุทธศาสนาของเราเนี่ยมีพุทธบริษัททั้ง4ก็คือภิกษุภิกษุณีอุบาสกลูกอุบาสิกาเนี่ยตั้งมั่นมากเราจะเห็นว่ามีเขาเรียกว่ามีพระอรหันต์ที่เป็นภิกษุณีกับพระสงฆ์นี่เยอะมากบรรลุกันแบบยุคนั้นทั้งเทวดาทั้งพรหมทั้งพรหมที่สามารถฟังธรรมได้นะคะชั้นสุทาวาสนะคะพรหมที่เป็นอริยบุคคลแล้วก็ทั้งมนุษย์ทั้งเทวดาทั้งหลายก็มีความเข้าใจธรรมะของพุทธเจ้าเยอะแล้วพระองค์จึงจงปรินิพพานพอตอนหลังเนี่ยมารมาทูลถามอีกพระองค์ถึงเวลาแล้วหรือยังที่พระองค์เนี่ยจะปรินิพพานพระองค์รับคำอีก3 เดือนข้างหน้าเราจะปรินิพพานเพราะว่าตั้งมั่นแล้วแต่หลังจากนั้นมาเนี่ยเหตุการณ์ผ่านมา 2,500 กว่าปีตอนนี้ 2,566 ปีที่พระองค์ทรงปรินิพพานเราลองมาดูพระสัทธรรมกันต่อว่าพระสัทธรรมเนี่ยยังอยู่หรือเปล่ายังอยู่หรือเปล่าปริยัติอยู่แค่ไหนปฏิบัติอยู่แค่ไหนแล้วก็ปฏิเวทอยู่แค่ไหนปริยัติเนี่ย
โอ้ยไม่ต้องไปเรียนมันหรอกเรียนมาทำไมปริญญาไม่ได้อะไรขึ้นมาทำมาหากินอะไรก็ไม่ได้ แต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยต้องการความสุขคนเราต้องการความสุขแต่ปฏิเสธวิธีการสร้างความสุขแปลกไหมคะแปลกนะมนุษย์เราแปลกอย่างนึงคือต้องการความสุขค่ะต้องการความสุขมากที่หาเงินก็เพราะต้องการความสุขนั่นแหละที่โกงเขาเนี่ยก็ต้องการความสุขนั่นแหละที่โกหกก็ต้องการความสุขนั่นแหละที่ส่อเสียดนินทาให้ร้ายคนอื่นก็ต้องการความสุขนั่นแหละแต่ว่าวิธีการหาความสุขของคุณน่ะมันเป็นวิธีที่ทำให้คุณเป็นทุกข์แต่คุณไม่ยอมเลิกวิธีการที่ทำให้คุณเป็นทุกข์แต่คุณก็ยังต้องการความสุขอยู่ดีมันจะเป็นไปได้ยังไงที่เราจะมีความสุขเพราะว่าความสุขในความหมายของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันจะต้องเกิดขึ้นจากพลังบวกที่เรียกว่ากุศลถ้าคุณสร้างเหตุพลังที่มันเป็นลบซะแล้วเนี่ยผลของความสุขเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรือสมมุติว่าเราใส่ร้ายคนอื่นน่ะยกตัวอย่างเช่นเราเป็นคนชอบพูดส่อเสียดคนบางคนไม่ดินทานะแต่ส่อเสียดคนละแบบนะคะคนดินทาเนี่ยมันจะใส่ร้ายกันตรงๆเลยค่ะใส่ร้ายกันให้เสียหายเครดิตพังอะไรก็แล้วแต่อันนี้คือคนดินทาลักษณะของคนดินทาแต่ว่าถ้าเป็นคนส่อเสียดเนี่ยคนส่อเสียดจะชมคนส่อเสียดจะปากหวานกว่าคนนินทาค่ะสังเกตดีๆคนส่อเสียดเนี่ยเขาจะพูดดีแต่ทำให้เราเนี่ยสามารถโกรธได้คนส่อเสียดจะเป็นคนแบบนั้นซึ่งเจอเยอะค่ะแต่พอดีบางทีเจอก็รู้สึกแล้วล่ะว่าเขาส่อเสียดแต่ก็ไม่ได้ว่าอะไรเขานะก็ชมต่อสมมติว่าเขาพยายามที่จะส่อเสียดนินทาใครให้เราฟังส่อเสียดเนี่ยมันจะไม่เหมือนนินทาเนี่ยมันจะให้ร้ายฟังแล้วรู้สึกว่าเกลียดคนนั้นเลยอ่ะนินทานี่คือให้ร้ายพูดอาจจะเป็นหวังดีหรืออะไรก็แล้วแต่นินทาคือให้ร้ายแต่ส่อเสียดเนี่ยคือพูดดีส่อเสียดเนี่ยมันจะลักษณะพูดให้คนเนี่ยทะเลาะกันคือถ้าเราฟังแล้วเราจะรู้สึกว่าเราจะมองอีกคนนึงไม่ดีอ่ะถ้าเราฟังแล้วเรารู้สึกว่าอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่เป็นจริงส่อเสียดก็คือไม่จริงเนี่ยนะคะไม่จริงเนี่ยอันเนี้ยก็คือส่อเสียดบางทีเราก็คิดว่าเราเนี่ยได้ผลไงเราทำไปแล้วเนี่ยเอ้ยเขาเกลียดกันจริงๆฉันกลายเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จอะไรอย่างเงี้ยแต่ระยะยาวในสังสารวัฏเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนว่าความสุขที่ยั่งยืนเนี่ยมันต้องเกิดขึ้นจากบุญส่วนเท่านั้นไม่มีความสุขใดบนโลกใบนี้ที่เกิดขึ้นจากอกุศลเพราะฉะนั้นคุณต้องรับกรรมค่ะคุณต้องรับกรรมอย่างเมื่อสักครู่นี้ก็มีการพูดคุยกันกับกลุ่มเรียกว่าคนสนิทกันคุยกันเรื่องของการใส่ร้ายกันอะไรกันแบบเนี้ยนะคะจริงก็ยังได้คุยกันในกลุ่มเลยว่าคนที่พูดให้ร้ายคนอื่นเนี่ยถ้าเกิดให้ร้ายคนที่เขามีบารมีมากๆเนี่ยคนที่ให้ร้ายเสียนะคะเพราะว่าเครดิตในสังคมของเขาเนี่ยมันมีพลังมากอยู่แล้วคุณไปใส่ร้ายเนี่ยมันเหมือนกับคุณเอาหมัดเนี่ยต่อยกำแพงอ่ะการให้ร้ายคนที่มีบารมีมากๆเนี่ยมันเหมือนกับเอาหมัดต่อยกำแพงค่ะนิ้วหักค่ะได้ทำมันทำอะไรเขาไม่ได้คือบางทีเนี่ยเราคิดเราประเมินตัวเองผิดคะเราคิดว่าเราเนี่ยคนเหมือนกันแต่บารมีมันไม่เท่ากันการที่คุณใส่ร้ายคนที่มีบุญเนี่ยคุณเหมือนเอาอะไรชนเขาคุณก็เจ็บอ่ะเจ็บค่ะไม่คุ้มค่านะคะเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้มีผลอะไรเลยหรือบางทีอาจจะมีผลบ้างสำหรับคนที่จิตอ่อนสติอ่อนอาจจะมีผลพูดคุยนินทากันเหมือนกับเมื่อสักครู่นี้ก่อนที่จะเข้ารายการอ่านเฟซบุ๊กของพี่อยู่ท่านนึงซึ่งก็คุ้นเคยกันนะคะชอบคุยกันแกเขียนธรรมะดีค่ะคุยกันว่าแกเขียนธรรมะว่าคนเราเนี่ยต้องพูดดีก็พอไม่ทำร้ายใครอะไรเงี้ยดีที่สุดแล้วอะไรเงี้ยการมองคนอื่นในแง่ดีการคิดคนอื่นในถึงในทางที่ดีอะไรเงี้ยเป็นสิ่งที่ดีก็เลยบอกว่าปกติเนี่ย
ก็เลยคอมเมนต์ไปอะค่ะคอมเมนต์ไปว่าปกติเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยก็มักจะเป็นแบบนั้นมนุษย์เราเนี่ยก็มักจะคิดว่าตัวเองเป็นคนดีเท่านั้นแหละค่ะไม่มีใครหรอกที่บอกว่าตัวเองเป็นคนเลวทุกคนเนี่ยคิดว่าเราเนี่ยเป็นคนดีแต่ปัญหาก็คือว่าถ้าเรายึดว่าเราเป็นคนดีแล้วเราเอามาตรฐานความดีของเราเนี่ยไปดูถูกคนอื่นเมื่อไหร่คุณก็จะเป็นคนไม่ดีทันทีแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้ว่าเราเป็นคนดีในฉบับในแบบของเราแล้วคุณก็รู้จักที่จะยอมรับในความดีในแบบฉบับของคนอื่นคุณก็คือคนดีที่สุดแต่ถ้ายึดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยปัญหาก็คือว่าความดีเนี่ยมันก็คือความดีนั่นแหละแต่ไอ้การไปยึดความดีเนี่ยไอ้ตัวที่ยึดเนี่ยมันเกิดขึ้นจากตัวตัณหาตัณหาคือความรักตัวเองมันทำให้เกิดอุปทานแล้วยึดความดีตัวเองพฤติกรรมดูถูกคนอื่นเนี่ยมันไม่น่ารักหรือพฤติกรรมในการไม่ยินดีในความดีของคนอื่นมันไม่มีเสน่ห์เหมือนกับเราอะลึกๆอยู่เนี่ยบางทีเราก็ยังเรียกร้องหาคำชมเลยเราต้องการให้คนชมเราต้องการให้คนนิยมเราต้องการให้คนเชิดชูเราจะถามว่าเราเคยชมใครด้วยความจริงใจหรือยังหรือเราชมคนเพราะผลประโยชน์ทุกอย่างมันมีผลกลับมานี่ไงคะที่จะพูดเรื่องนี้คือบางทีเราลืมไปไงว่าเราไม่ต้องเข้าวัดหรอกเราไม่จำเป็นต้องปฏิบัติธรรมแต่สิ่งที่พุทธเจ้าสอนเนี่ยในปริยัติเนี่ยปริยัติตั้งมั่นพุทธศาสนาเราถึงตั้งมั่นเมื่อปริยัติตั้งมั่นแล้วเนี่ยเราถึงจะสามารถนำมาปฏิบัติได้ใช่ค่ะอาจารย์ถ้าเรามีความดีแล้วเนี่ยเราเอาความดีเราเป็นมาตรฐานไงบางคนเนี่ยมาตรฐานเขาสูงกว่าเราอีกเราดึงขึ้นมาต่ำก็มีคือบางคนเนี่ยความดีเนี่ยเขามาตรฐานสูงกว่าเรานะคะแต่เราเนี่ยคุณสมบัติไม่ถึงเขาอะแต่เราดันยึดว่าเราดีกว่าไงเราไม่รู้ว่าเขาเลยเราไปแล้วเราดึงเขาลงต่ำทำไมเขาถึงคิดอย่างนั้นไม่น่าเป็นอย่างนี้ซึ่งบางคนเนี่ยอย่างเช่นในวัดนะคะในวัดเนี่ยจะมีครูบาอาจารย์ที่ท่านมีการบริหารต่างๆแล้วด้วยสติปัญญาของเราเนี่ยมันเข้าไม่ถึงความคิดของท่านเราก็จะเอาความคิดเราเนี่ยไปใส่ยกตัวอย่างทำไมหลวงพ่อถึงคิดอย่างนี้ทำไมอาจารย์ถึงคิดอย่างนั้นทำแบบนี้ดีกว่าทำแบบนั้นดีกว่าอันนี้แหละคือการดูถูกความคิดของคนอื่นเพราะอะไรหนึ่งเราลืมไปว่าในสัพพุริสธรรม7ประการเนี่ยมันจะมีรู้ตนเราเข้ามาในบริเวณอาณาบริเวณที่เขามีความรับผิดชอบอยู่หนึ่งต้องเคารพยกตัวอย่างว่าเขาอาจจะคิดไม่ดีจริงๆเลยก็ได้เราก็ต้องให้เกียรติความคิดของคนที่อันนี้แหละค่ะไอ้การให้เกียรติเนี่ยมันคือสติปัญญาของผู้ที่อยู่ด้วยกันบางทีเราลืมนะคะว่าการให้เกียรติเฮ้ยไม่ได้กลัวใครเนี่ยไม่ใช่ค่ะการให้เกียรติมันคือระดับสติปัญญาของปัญญาชนปัญญาชนเนี่ยจะให้เกียรติคนอื่นมันกำลังแสดงถึงศักยภาพของสมองมันแสดงถึงศักยภาพของปัญญาว่าเรามีความรู้แค่ไหนคำว่าความรู้ที่นี้คือความรู้ในการทำความดีต่อผู้อื่นนะไม่ได้ความรู้ที่ไปแข่งขันกันถ้าคนมีความรู้เนี่ยเขาจะไม่ดูถูกคนอื่นค่ะพระพุทธเจ้าเคยดูถูกใครไหมคะไม่มีค่ะแต่ทีนี้พอเราเข้าไปในสถานที่ของคนอื่นเขาเนี่ยหรือแม้กระทั่งเราไปช่วยงานต่างๆอะค่ะอย่างอยู่ในวัดเนี่ยเอ้ยทำไมหลวงพ่อคิดอย่างนี้เอายกตัวอย่างเช่นอย่างมุขอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยทำงานอะไรสักอย่างนึงรับงานพระตัวชิ้นนึงจากพระอาจารย์เนี่ยบางทีด้วยความที่มันเป็นงานใหม่เรารับผิดชอบมาเนี่ยเราอยากจะลองถูกลองผิดเพื่อที่จะดูว่าแต่เราประเมินแล้วความเสียหายมันมีแต่เสมอตัวกับดีกว่านั้นอะไรเงี้ยทีนี้พอมีคนมาช่วยงานเนี่ยเอาอย่างนั้นดีกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าพอเราไม่เชื่อก็โกรธเราอย่างเงี้ยสมมตินะคะอันนี้สมมตินะคะมันคือการไม่เคารพกันไม่ต้องเป็นอาจารย์นะคะเอาเป็นแค่คนทำงานด้วยกันเนี่ยแหละในหมู่เพื่อนฝูงเนี่ยมันก็คือการไม่ให้เกียรติกันละคือไม่ให้เกียรติในการรับผิดชอบของเขาอะเรากำลังดูถูกความคิดของคนอื่นเขาทีนี้พอมันอาจจะมีการลองถูกลองผิดก็คือมันต้องมีโอกาสผิดพลาดอยู่แล้วเห็นไหมล่ะบอกแล้วเป็นอย่างนั้นหรือบางทีเนี่ยเราอาจจะดูถูกความคิดของคนอื่นแล้วก็หัวเราะเยาะในความผิดพลาดของคนอื่นนี่คือนิสัยที่ไม่ดีเลยความผิดพลาดของทุกคนเนี่ย
กำลังจะบอกว่าตอนที่เราทดลองอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเราต้องการความสำเร็จหรือเราต้องการความผิดพลาดไม่มีใครเลยบนโลกใบนี้ที่อยากผิดพลาดเขาลองเพื่อเขาจะรู้ว่าถ้าทำแบบนี้แล้วมันเป็นยังไงอนาคตเขาจะได้ปรับปรุงใหม่หรืออะไรใหม่คือถ้ามันไม่ลองเนี่ยแค่ฟังคุณอย่างเดียวเนี่ยสมมติว่าคุณเตือนเนี่ยคุณบอกคุณลองมาแล้วเนี่ยเขาก็อยากจะรู้ว่ามันผิดยังไงในความรู้ที่คุณรู้ว่ามันผิดยังไงเนี่ยกับความรู้ที่เรารู้ว่าเราผิดยังไงเนี่ยคุณอาจจะแก้ไขอีกอย่างนึงเราอาจจะแก้ไขอีกอย่างนึงมันแก้ไขคนละอย่างกันก็ได้ในความรู้ผิดน่ะแต่ปัญญาของการแก้ไขมันอาจจะคนละอันกันทำไมคุณต้องบังคับให้คนอื่นเนี่ยเชื่อในสิ่งที่คุณบังคับให้เขาทำและอีกอย่างนึงเป็นความรับผิดชอบของเขาด้วยอย่างเงี้ยเรื่องพวกนี้มันละเอียดอ่อนมากค่ะแต่เราเนี่ยไม่รู้หรอกว่ามันละเอียดอ่อนต้องให้เขาลองผิดของเขาเขาอยากจะลองผิดอ่ะเขาจะดูบางทีเนี่ยอย่างตัวเองทำงานเนี่ยอยากจะดูว่ามันผิดมันผิดยังไงอยากจะรู้ว่าผิดยังไงมีอยู่ครั้งหนึ่งเหมือนกันตอนนั้นทำยำปลาดุกฟู เอาแบบง่ายๆเลยนะยกตัวอย่างกันนะคะแต่นี้ไม่ได้ว่ากันนะคะแต่มันเป็นการทำอาหารด้วยกันสนุกๆกันแหละแล้วก็ได้บุญยำปลาดุกฟูทีนี้ก็ยำปลาดุกฟูเนี่ยมันต้องเอาปลาดุกสุกใช่ไหมคะมาทำเป็นละเอียดแล้วก็เอาไปทอดมันถึงจะฟูขึ้นมาก็ดู YouTube เป็นกับพี่นางทำยำปลาดุกฟูปรากฏว่าพี่นางทอดยำปลาดุกฟูเนี่ยทั้งหมด2ครั้งผ่านไปทำครั้งแรกก็เป็นฝุ่นมาเลยค่ะเป็นคล้ายๆกับฝอยๆเหมือนกับไอ้หมูฝอยอ่ะหมูหยองเป็นปนๆก็มาอาจารย์มันเป็นแบบนี้พี่นางก็บอกแบบนั้นมันไม่ได้อ่ะมันทำไม่ได้อะไรเงี้ยโอเคงั้นเราลาดมันทั้งฝุ่นๆแล้วแหละทีนี้ปกติมันต้องเป็นแพรแพรใช่ไหมทีนี้ว่ากดอมไม่ได้พอครั้งที่สองพี่นางเดี๋ยวเราลองใหม่สิปลาดุกมันอาจจะผิดสูตรหรืออะไรสักอย่างนึงก็เลยทำมาใหม่ก็ทำไปยังปลาดุกฟูมันก็ป่นมาอีกพี่นางบอกมันป่นมันอย่างนี้สูตรนี้มันทำไม่ได้แต่ทำไมก็ถึงทำได้เขาต้องใส่อะไรสักอย่างแล้วเขาไม่บอกเราบอกอ่ะอย่างงี้ทำใหม่ทีนึงแกก็บอกเอ้ยไม่อยากทำแล้วเพราะว่ามันทำไม่เคยได้อ่ะเขาวิธีนี้มันไม่ได้วิธีนี้มันไม่ได้มันไม่ใช่ทำลองแล้วอะไรเงี้ยพี่เดี๋ยวก่อนหนูขออยู่ด้วยตอนที่พี่ทำอ่ะหนูขออยู่ด้วยเดี๋ยวหนูขออยู่ดูหน่อยนึงทีนี้พี่นางก็เอายำเอาปลาดุกฟูใส่ลงไปเหมือนเดิมฟืบแล้วแกก็คนเลยบอกพี่นางหยุดก่อนห้ามคนเด็ดขาดอย่าเพิ่งยุ่งกับมันให้มันลอยขึ้นมากันทีมันก็ขึ้นมาเป็นแพรพี่นางปล่อยมันก่อนอย่าไปยุ่งกับมันก็ปนก็เป็นแพรเสร็จปุ๊บปล่อยมาสักพักนึงพี่นางลงพลิกดิเป็นแพรเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยวิธีเดียวกันถึงอนาถึงเราเนี่ยอาจจะมีปัญหากับสิ่งนี้กำลังจะยกตัวอย่างแต่คนอื่นเขาอาจจะแก้ไขปัญหาได้เราอย่าเอาปัญหาของเราที่เราแก้ไม่ได้เนี่ยไปใส่ให้คนอื่นเขาว่าคนอื่นเขาจะแก้ไม่ได้เหมือนกับเราไงอันเนี้ยคนส่วนใหญ่ชอบเป็นคือเราคิดว่าเราแก้ไม่ได้เนี่ยแล้วคนอื่นเขาจะไม่ได้เหมือนเราไงอันนี้นะคะอันนี้ก็เป็นอีกอย่างนึงทีนี้เราจะมาคุยเรื่องของจิตวันนี้เอาคุณสมบัติของจิตมาฝากกันทำไมเราต้องรักษาจิตเพราะว่าทุกวันเนี่ยที่เราเจอกันนะคะอย่างเช่นเรายกตัวอย่างมาสักครู่เนี้ยไปเจอคนที่เขาดูถูกหรือไปเจอคนที่เขาใส่ร้ายหรือไปเจอคนที่เขาอะไรก็แล้วแต่มันมีบุญเกิดขึ้นได้ทันทีเลยนะสมมติว่าเราโดนคนดูถูกปุ๊บเนี่ยถ้าเรามีสติเราทันอารมณ์บุญเกิดขึ้นเลยค่ะแต่ถ้าเกิดเราโดนคนดูถูกเราไปโมโหอกุศลเกิดขึ้นเลยค่ะจิตเนี่ยมันมีค่ามากนะมันไม่ใช่แค่ชีวิตประจำวันนะคะแต่มันมีผลของการเวียนว่ายตายเกิดจิตทุกขณะที่มันเกิดขึ้นมาทั้งสุขและทุกข์เนี่ยมันมีผลตลอดเวลาเลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตวิ่งมาเหมือนเดิมค่ะทั้งที่วันนี้ก็ทำเร็ววันนี้ทำปลาหมึกผัดน้ำพริกเผาแต่กลัวปลาหมึกเราน้อยก็ซื้อมา4ถุงครับปลาหมึกแช่เย็นใส่เต้าหู้ปลาไปอีก3ถุง เลยเป็นเต้าหู้ปลาเต็มกับปลาหมึกอีกค่ะฉาบมันเริ่มเลยได้บุญด้วยกันนะคะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะจะหยิบนาฬิกาหยิบนาฬิกาเพราะว่าก่อนจะเข้ารายการเนี่ยปกติก็จะคุยโทรศัพท์อะค่ะช่วงโมงรอเนี่ยก็จะคุยโทรศัพท์
พราะว่าก็จะไม่ค่อยมีเวลาว่างเท่าไหร่เวลาเลยพอสมควรลักษณะของจิตก่อนคุณสมบัติของจิตเราเนี่ยแหละค่ะที่เรารับรู้อารมณ์เกลียดคนนั้นรักคนนี้มีปัญญามีไม่มีปัญญาอะไรอย่างเงี้ยค่ะลักษณะของจิตเราเนี่ยมีอยู่6ประการอันนี้เป็นหนังสือจิตวิทยาในพระอภิธรรมซึ่งเป็นหนังสือตั้งแต่สมัยเรียนปริญญาตรีเลยนะคะเป็นคนรักหนังสือค่ะไม่ให้ใครใครจะว่างกก็ยินดีรับคำนั้นก็คือยังไม่ให้ใครเขายังใช้ประโยชน์อยู่คิดว่าอยู่กับคนอื่นคงไม่มีประโยชน์เท่ากับอยู่กับเราหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ตอนนั้นเรียนอภิธรรมไม่ค่อยเข้าใจอ่ะเรียนอภิธรรมนะคะตอนเรียนปริญญาตรีอ่ะก็เลยต้องการโครงสร้างอ่ะเป็นพื้นเป็นโครงสร้างเป็นแมปขึ้นเป็นแบบโครงสร้างดูรวมๆแบบภาษาง่ายๆซะก่อนแล้วค่อยเอาโครงสร้างภาษาง่ายๆอันเนี้ยไปขยายเป็นรายละเอียดอีกทีนึงได้จากหนังสือเล่มนี้ค่ะของท่านพระเทพวิสุทธิกวีซึ่งตอนนี้ท่านเป็นพระธรรมวิสุทธิกวีนะคะท่านเป็นท่านเจ้าวาดวัดโสมนัสค่ะเป็นพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณนะคะครูบาอาจารย์ที่สอนกรรมฐานอีกระดับนึงแล้วก็หนังสือเยอะมากเมื่อก่อนเนี้ยเห็นชื่อท่านปุ๊บเนี่ยค่ะต้องซื้อมีหนังสือท่านเกือบหมดเลยนะคะแล้วก็เทปสมัยก่อนต้องฟังเทปค่ะต้องไปซื้อที่วัดท่านนะคะท่านได้อธิบายเกี่ยวกับเรื่องของจิตเอาไว้ว่าจิตเนี่ยมีคุณสมบัติอยู่6อย่างคือ1อ่านให้ฟังเลยนะคะแล้วอธิบายวิจิตโดยการกระทำคำว่าวิจิตโดยการกระทำคือเพราะจิตนี้จึงทำให้วัตถุสิ่งของและความประพฤติของสัตว์ทั้งหลายในโลกมีการกระทำต่างๆทั้งที่งดงามน่าดูแปลกประหลาดและน่าสะพรึงกลัวอธิบายเพิ่มนะคะนาฬิกาอันเนี้ยถ้าจิตไม่ได้ออกแบบก็ไม่ออกเป็นนาฬิกาจิตเนี่ยแม้กระทั่งรูปลักษณ์ของเราต่างๆที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการตกแต่งของจิตโต๊ะต้องมีการดีไซน์ของทุกอย่างเนี่ยมันผ่านจิตหมดเลยบนโลกใบเนี้ยนะคะไม่ว่าจะเป็นสิ่งของต่างๆเนี่ยสัตว์วิจิตโดยสวัสดีค่ะกูเหมียวนะทุกอย่างเนี่ยวิจิตได้โดยเฉพาะตัวเป็นความพิเศษของจิตแม้กระทั่งการกระทำต่างๆที่การกระทำต่างๆความเป็นอยู่เนี่ยการกระทำของเราเนี่ยที่เราพูดออกมาเนี่ยจิตของเรานะคะถ้าจิตของเรามันยิ้มแย้มแจ่มใสนะจิตมันเป็นโสมนัสมันก็จะยิ้มถ้าจิตมันเป็นโทมนัสมันก็จะเศร้าหมองมันขึ้นอยู่กับจิตหมดเลยเพราะฉะนั้นพฤติกรรมของเราที่แสดงออกมาทั้งหมดเลยค่ะยิ่งสมัยนี้มีเฟซบุ๊กนะคะไม่ยากค่ะดูคนไม่ต้องดูอะไรไกลค่ะแต่บางทีมันก็หลอกกันได้เหมือนกันแต่ก็เห็นได้เยอะคือถ้าเกิดหลอกกันเนี่ยดูจากเนื้อหามันจะดูขึ้นจากเฟซบุ๊กได้เลยค่ะว่าพฤติกรรมของเราเนี่ยโดยปกติเนี่ยเป็นคนแบบไหนจิตมันวิจิตค่ะจิตมันวิจิตแบบนั้นคือจิตเนี่ยวิจิตโดยการกระทำการกระทำต่างๆเนี่ยมันทำให้จิตเนี่ยของเราเนี่ยแสดงอะไรออกมาเยอะแยะไปหมดคำพูดความคิดต่างๆมันเกิดขึ้นจากจิตทั้งนั้นเลยไม่มีอะไรนอกเหนือจากจิตเราจึงต้องรักษาจิตไงคะถ้าจิตของเรามันเป็นกุศลคำพูดของเรามันก็ดีการกระทำของเรามันก็ดีทุกอย่างมันดีหมดเลยนะคะเรามาดูข้อต่อไป 2. จิตวิจิตด้วยตนเองนะคะก็คือหมายถึงสภาพจิตนั่นแหละที่เป็นกุศลอกุศลวิบากกิริยาเช่นจิตมีราคะจิตมีโทสะจิตฟุ้งซ่านจิตมีศรัทธาจิตมีปัญญาจิตสงบคำว่าวิจิตด้วยตัวเองคือคุณสมบัตินั่นเองถ้าจิตของเราเนี่ยมันมีความเป็นกุศลอยู่เนี่ยมันก็จะมีคุณสมบัติทำให้เราเนี่ยมีความผ่องใสยกตัวอย่างเช่นบางทีเนี่ยเราอาจจะไปทำอะไรแล้วมีความสุขอย่างเช่นสมาธิเนี่ยที่มันเกิดปิติไอ้ความปิตินั้นน่ะมันเกิดไปแล้วเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเกิดได้อีกเหมือนเดิมเพราะมันคนละอันกันมันวิจิตในตัวของมันเองมันทำใหม่ไม่ได้แบบมีอันใหม่ได้แต่ให้เหมือนเดิมไม่ได้เหมือนเดิมได้มันต้องสร้างโอ้โหมันต้องมีองค์ประกอบทุกอย่างที่มันต้องเหมือนกันจริงๆส่วนใหญ่มันจะไม่เป็นเหมือนเดิมคือจิตเนี่ยวิจิตด้วยตัวเองมีคุณสมบัติของตัวเองอยู่เช่นถ้าเรามันมีความโกรธมันก็คือโกรธมันจะไม่เป็นอย่างอื่น
ที่เราเห็นว่าจิตของเราเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงคือเราก็ลองมองภาพรวมภาพรวมเนี่ยจิตมันเปลี่ยนแปลงแต่คุณสมบัติของจิตเนี่ยจริงๆแล้วมันวิจิตในตัวเองถ้าเขาโกรธเขาก็จะแสดงอาการโกรธถ้าเขาอิจฉาเขาก็จะแสดงอาการอิจฉาถ้าเขารักเขาก็จะแสดงอาการรักถ้าเขาโง่มันก็แสดงอาการโง่ออกมานะคือทุกอย่างเนี่ยมันวิจิตในตัวเองอะเป็นอย่างนั้นนี่คือจิตอยู่ที่ว่าเราจะรักษาอะไรไว้นี่ข้อต่อไปอะถ้าอธิบายเยอะไม่ได้มันจะไปขี่ข้ออื่นเอาทีละข้อแล้วเราก็เอาทั้ง6ข้อนี้มารวมกันเป็นจิตเราจิตเดียวนะคะข้อที่3จิตวิจิตในการสะสมกรรมแล้วก็กิเลสนอกจากเขาเนี่ยจะสร้างกรรมเขาจะสร้างกรรมพฤติกรรมออกมาแล้วเนี่ยในขณะที่เราทำความดีด้วยคำพูดเราทำความดีด้วยการกระทำเนี่ยมันก็สะสมกรรมแล้วก็กิเลสเอาไว้กรรมก็คือวิบากกรรมสะสมกรรมเอาไว้นะสะสมวิบากกรรมมันเป็นการสะสมแล้วก็กิเลสเช่นสมมุติว่าอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยชอบพูดโกหกด้วยอำนาจของอกุศลอาจจะอยากได้ดีอาจจะมีนิสัยปิ้นป้อนโกหกจนเคยเป็นนิสัยอ่ะพูดความจริงมันเหมือนกับไม่มั่นใจต้องโกหกสมมุติเป็นคนชอบโกหกเป็นนิสัยเลยไอ้ตัวโกหกนั่นน่ะมันคืออาจจะเป็นเพราะความรักตัวกลัวตายอาจจะเป็นอยากคือคนละอันกันบางคนก็เพราะภัยกลัวภัยเป็นความกลัวถ้าความกลัวตัวความกลัวก็เป็นโทสะแต่ถ้าเกิดอยากจะมีชื่อเสียงอยากจะมีเกียรติยศมันก็คือโลภะไอ้เจ้าตัวโลภะนั่นแหละค่ะถูกสะสมมันจะเป็นคนสะสมโลภะสะสมโลภะสะสมทุกครั้งที่พูดอะค่ะโลภะก็สะสมโลภะก็สะสมอยากจะมีชื่อเสียงอยากจะมีเกียรติยศอยากจะมีชื่อเสียงอยากจะมีเกียรติยศทุกครั้งที่พูดอะไรออกไปเนี่ยมันก็เป็นอย่างนั้นมันเป็นนิสัยมันกลายเป็นกิเลสอยู่ในตัวเราพอกิเลสในตัวเราเยอะๆเนี่ยต่อไปนะคะต่อไปข้อต่อไปจิตวิจิตในการรักษาวิบากเขาจะเก็บกรรมนั้นไว้เก็บกรรมที่เราทำเอาไว้ค่ะกับคนอื่นๆที่เราคิดว่าไม่มีใครรู้แต่จิตมันเก็บไว้ถึงเราจะสามารถหลอกคนทั้งโลกได้หลอกสายตาใครต่อใครได้โพสต์เฟซบุ๊กหลอกคนได้หรืออะไรก็แล้วแต่เราหลอกกรรมไม่ได้จิตมีคุณสมบัติพิเศษคือเก็บวิบากเอาไว้ถึงคุณจะพูดดีกับใครขนาดไหนแต่การพูดดีของคุณเต็มไปด้วยกิเลสหวังผลประโยชน์หวังชื่อเสียงหวังอะไรก็แล้วแต่คุณจะต้องรับกรรมนั้นมันไม่ได้แปลว่าต้องพูดจาหยาบคายอย่างเดียวนะคะพูดเพราะมันต้องพูดไม่เพราะอย่างเดียวแล้วมันถึงจะเป็นกรรมพูดเพราะเป็นมารยาสาไถพูดเพราะหวังผลประโยชน์อันนี้พูดอกุศลหมดเลยพูดไม่เพราะแล้วหยาบคายและอะไรล่ะพูดเป็นกุศลพูดให้คนสบายใจพูดให้คนเกิดปัญญาพูดให้คนมีสติพูดให้คนมีศรัทธาคำพูดของคุณที่ออกไปมันต้องเป็นกุศลมันต้องมีเจตนาดีแล้วเขามีสติขึ้นบางครั้งบางคนก็เลยบอกว่าอาจารย์อย่างเช่นยกตัวอย่างเนี่ยอย่างเราสอนกรรมฐานเนี่ยโยคีมีกิเลสอยู่แล้วเราพูดไปทำให้เขาไม่สบายใจเพราะว่าไปขัดกิเลสเขาอ้าวอย่างนี้ก็บาปสิอาจารย์เราทำให้เขามีความทุกข์นะอย่างอยู่กับเนนเนี่ยค่ะบางทีก็ขัดใจเนนอะไรเนนแต่ก็พยายามพูดให้เนนเข้าใจอะไรเงี้ยเนนก็เข้าใจดีแล้วไปขัดใจเขาหรือเปล่าต้องดูด้วยว่าถ้าเรามีสติพอเนี่ยที่เราจะดูกุศลอกุศลในใจของเราเนี่ยว่าเรามีความเมตตาหรือเปล่าเรามีความเมตตาตั้งอยู่ในกุศลแล้วถ้าเกิดเขาอาจจะถูกขัดใจในวันนี้แต่ผลระยะยาวเนี่ยเขาได้รับสิ่งที่เราต้องการให้แล้วเขาก็มองเห็นมันกลายเป็นบุญใหญ่แต่มันยากอันนี้ต้องดูคนด้วยนะคะจะทำอันนี้ต้องดูคนเราไปขัดใจคนพาลเนี่ยโหอันตรายมาก
ทุกวันนี้ตัวเองเนี่ยมีปัญหาเรื่องนี้มาตลอดชีวิตเลยนะคะคือไม่ได้ไปขัดเขาโดยตรงอะแต่ธรรมดาเนี่ยผู้หญิงเองเนี่ยบางคนเนี่ยก็ต้องการเขาขาดอะค่ะอยากจะมีชื่อเสียงอยากจะมีหน้าที่อยากจะมีตัวตนในสังคมหรืออะไรแบบเนี้ยบางทีสิ่งที่เราเป็นอะเขาไม่เป็นพอเขาไม่เป็นปุ๊บเนี่ยมันกลายเป็นขัดผลประโยชน์ค่ะก็เลยคิดว่าตั้งใจเอาไว้เลยตั้งใจเอาไว้ตั้งนานมามากแล้วเพราะว่าเจอแต่ปัญหานี้มาตลอดชีวิตเพราะเราเป็นคนออฟไซด์ตั้งใจมาตลอดเลยว่าถ้าคนต้องการตรงนี้เนี่ยจะให้แต่ในเวลาเดียวกันบางคนก็เลยบอกอ้าวให้ไม่จริงนี่หว่าให้จริงก็ต้องไปดีอะไรแต่ก็อย่าลืมว่าให้ในส่วนที่เป็นที่เขาต้องการอะนะเขาต้องการอะไรก็ให้เขาดูจากพฤติกรรมของเขาอะว่าเขากำลังต้องการอะไรอยู่ก็ให้สิ่งนั้นแต่งานของเราต้องทำงานบรรยายธรรมะงานทำงานศาสนาหรือการทำงานเพื่อมวลชนต่างๆเนี่ยมันต้องอาศัยเครดิตจะให้เราลบเครดิตเพื่อชีวิตของเขาคนเดียวคงทำไม่ได้มันทำไม่ได้เราก็คงจะไม่เอาหัวใจของคนทั้งหลายเนี่ยที่เขาให้ความเชื่อถือเราเนี่ยเพื่อเขาคนเดียวคงไม่ใช่มันก็ต้องใช้สติปัญญาค่ะหลายๆเรื่องไม่ใช่แบบให้ไม่จริงนี่ไม่เห็นไปอย่างที่พูดเลยอะไรเงี้ยก็ไม่ใช่คำว่าให้ก็คือคุณต้องการอะไรเราก็ให้ในสิ่งที่คุณปรารถนาแต่ทีนี้เนี่ยอย่างเช่นคำชื่นชมหรือการยอมรับคนในสังคมเนี่ยเราให้คุณได้แต่คนเขาจะชื่นชมคุณหรือเปล่ามันอีกเรื่องนึงไงแบบนี้มันให้ได้นะโดยส่วนตัวเราเนี่ยเราให้ได้แต่เราบังคับคนอื่นไม่ได้เจ้าของก็ต้องมีสติปัญญาในการรู้ตัวเองว่ามันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้เนี่ยข้อที่5วิจิตนะจิตเนี่ยวิจิตในการสั่งสมสันดานของตนอันนี้ไม่ได้พูดหยาบนะคะเนี่ยที่อาศัยอ่านหนังสือเพราะว่าจะได้รู้ว่าไม่ได้พูดเองจิตวิจิตในการสั่งสมสันดานของตนเองคำว่าสันดานคืออะไรต้องกลับไปย้อนไปที่หลวงปู่ชาพูดนะคะเธอจงระวังความคิดของเธอเพราะว่าความคิดของเธอเนี่ยจะกลายเป็นพฤติกรรมดีๆนะคะความคิดก่อนพฤติกรรมก็คือการแสดงออกแล้วมันเป็นกิเลสอย่างหยาบหรือมันเป็นจิตที่มีกำลังมากจนมันสามารถที่จะแสดงตัวเองออกมาได้จิตที่มีกำลังมากจะแสดงตัวออกมาฝ่ายกุศลเรียกว่าบารมีค่ะหรือเรียกว่าบุญค่อยๆเรียกก่อนจิตที่เป็นกุศลแสดงพฤติกรรมออกมาเรียกว่าบุญกุศลจิตที่เป็นอกุศลแสดงพฤติกรรมออกมาเรียกว่าบาปหรืออกุศลกรรมเมื่อจิตที่เป็นกุศลแสดงพฤติกรรมออกมาบ่อยๆ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 เขาเรียกว่าบารมีจิตที่เป็นอกุศลแสดงพฤติกรรมออกมาบ่อยๆ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 เขาเรียกสันดานถ้าภาษาไทยนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยตามหลักพุทธศาสนาเนี่ยเขาเรียกว่าสันดานทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นกุศลหรืออกุศลก็คือสันดานแต่ถ้าเราจะเรียกให้มันเพราะๆให้มันสบายใจของเราไม่ไปขัดอุปทานยึดมั่นถือมั่นในคำพูดเนี่ยก็เรียกว่าวาสนาวาสนากับสันดานเป็นอันเดียวกันแต่เราชอบคำว่าวาสนามากกว่านะสันดานนี่คือคุณสมบัติของจิตจิตเนี่ยเขาจะสะสมสันดานของตัวก็คือความคิดกลายออกมาเป็นคำพูดกลายออกมาเป็นการกระทำเมื่อการกระทำแล้วเนี่ยมันยังไม่เรียกว่าสันดานนะความคิดที่ออกมาเป็นการกระทำเนี่ยยังไม่เรียกว่าสันดานการกระทำเนี่ยจนชินแล้วเนี่ยจนชินก็ยังไม่เป็นสันดานนะแค่ชินทำจนชินยังไม่เป็นสันดานจนมันกลายเป็นอุปนิสัยอะอุปนิสัยเลยโกหกคนซะจนไม่รู้ตัวว่าตัวเองโกหกอิจฉาคนซะจนตัวเองไม่รู้ตัวว่าตัวเองเป็นคนขี้อิจฉาหรือทำอะไรก็แล้วแต่ที่มันกลายเป็นบุคลิกของเราเลยโดยที่เราไม่รู้ตัวอันนี้แหละค่ะจิตสะสมสันดานของตนมันจะกลายเป็นสันดานนะคะก็คือสิ่งใดก็ตามเมื่อทำไว้เสมอๆแล้วนี่อธิบายจิตย่อมสะสมสิ่งนั้นไว้ทำให้เกิดความชำนาญและคุ้นเคยในการกระทำสิ่งนั้นๆขึ้นเรื่อยๆจนทำให้ติดเป็นนิสัยสันดานหนังสืออธิบายนะคะไม่ได้พูดเองนะคะข้อที่6วิจิต
ด้วยอารมณ์ต่างๆนะวิจิตด้วยอารมณ์ต่างๆคือจิตนี้รับอารมณ์ต่างๆอยู่เสมอทั้งในด้านการเห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรสและถูกต้องตามธรรมารมณ์สับเปลี่ยนเวียนอยู่ในอารมณ์ทั้ง6นี่คือคุณสมบัติของจิตเช่นท่านกำลังฟังรายการธรรมวลีอยู่ท่านกำลังมองเฟซบุ๊กหน้าจออยู่อะไรแบบเนี้ยอันเนี้ยคือจิตมันกำลังรับอยู่ตลอดเวลาเราเนี่ยสามารถเลือกได้ว่าเราจะรับอะไรแต่สมมุติว่าสถานการณ์มันบังคับเราเลือกไม่ได้เราเลือกสถานการณ์ไม่ได้ทั้งหมดในชีวิตแต่เราเลือกที่จะมีสติได้ทั้งหมดในชีวิตค่ะได้จะทำจิตเกิดขึ้นตลอดเวลาเราไม่รู้ว่าอกุศลกรรมเก่าของเราที่มันสะสมไว้ในจิตเนี่ยมันมีอะไรบ้างเมื่อมันออกมาเป็นโทสะเมื่อมันออกมาเป็นตัวอิจฉาเมื่อมันออกมาเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่เราเคยสะสมเอาไว้ในอดีตอ่ะแต่ถ้าเรามีสติความอิจฉาความโกรธต่างๆมันก็จะหยุดเราเลือกที่จะทำสิ่งใหม่ๆได้อันนี้คือทั้งหมดเลย6อย่างเนี่ยมันไม่ใช่เกิดขึ้นเพียงแค่สิ่งใดสิ่งหนึ่งมันเกิดขึ้นพร้อมๆกันหมดเลยค่ะทุกอย่างที่พูดมาเนี่ยคุณสมบัติของจิตเนี่ยมันเกิดขึ้นพร้อมๆกันทั้ง6อย่างในจิตของเราเพราะฉะนั้นเราจึงต้องรักษาใจให้เป็นกุศลการรักษาใจให้เป็นกุศลก็คือการมีสตินั่นเองพอมีสติปุ๊บเนี่ยกรรมเก่าที่เคยมีไว้ในอดีตสะสมความอิจฉาริษยาสะสมความตณีสะสมอะไรที่มันไม่ดีในใจเนี่ยมันก็ไม่ออกมาทำร้ายคนอื่นในเวลาเดียวกันการที่เราจะทำอะไรกับคนอื่นพูดคิดทำต่างๆกับคนอื่นเราก็จะไม่มีทางที่จะทำร้ายเขาจากอกุศลที่เรามีอยู่พออกุศลของเราที่อยู่ในใจของเราเนี่ยมันสะสมเป็นกุศลเรื่อยขึ้นเรื่อยขึ้นเรื่อยขึ้นเป็นบารมีทีนี้คนเจอเราเนี่ยเขาจะเจอแต่ความดีของเราค่ะเพราะเราเนี่ยคุ้นเคยกับการทำความดีมองโลกในแง่ดีเผื่อแผ่เมตตาต่างๆเมื่อเราเมตตาคนอื่นด้วยคำพูดด้วยความคิดด้วยอะไรมันก็จะเป็นกรรมที่ดีเนี่ยกลับมาหาเราเราพูดดีกับคนอื่นอนาคตวิบากกรรมแห่งการพูดดีก็จะกลับมาเราคิดดีกับคนอื่นเราทำอะไรกับคนอื่นด้วยจิตของเราที่มันมีสติดีๆเนี่ยเพราะฉะนั้นเราจึงได้แต่สิ่งที่ดีๆเราจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเมื่อพระองค์ทรงตรัสรู้แล้วเนี่ยพระองค์ได้เจอกับคนมากมายคนไม่ดีในโลกนี้ไม่ใช่น้อยนะเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วเนี่ยคนทั้งหมดยังไม่ใช่พระอรหันต์แต่คนที่มาหาพระองค์เนี่ยมีแต่คนดีหรือคนไม่ดีก็ทำอะไรพระพุทธเจ้าไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าจิตเนี่ยมันคัดสรรแล้วคนประเภทไหนมันก็จะมารวมกันคนไม่ดีบนโลกมนุษย์ในยุคที่พระองค์ยังทรงพระชนอยู่เนี่ยมีเยอะมากค่ะแต่เขาไม่มาถึงพระพุทธเจ้ามีแต่คนที่พร้อมที่จะฟังสิ่งที่พระพุทธเจ้าแสดงแล้วก็บรรลุทำตามเยอะแยะไปหมดเลยวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะท่านญาติธรรมขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์นะพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียงพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวลีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ